อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดแตงโมมาฝากกันค่ะวิธีทำสไลด์เนื้อแตงโมหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแผ่นบางจัดใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้เทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะใส่พริกขี้หนูแห้งซอยกระเทียมสับละเอียดน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตกแต่งด้วยเฟด้าชีสเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกุ้งแห้งมะนาวฝานแว่นและพริกชี้ฟ้าแกะสลักรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูสลัดแตงโม